ตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่1เมษายนพ่อมดดำบอกเบื่อไอ้ตู่ชิปจุดๆเลยเป็นนายกภาษาอะไรปล่อยสภาร่มตลอดโอ้หลังจากที่ย้ายมาอยู่พรรคเพื่อไทยสุชาติตันเจริญก็ออกฤทธิ์ออกเดชเลยนะครับอาหารสมองยามเช้าเติบทุกวันโดยปู่แอดจนตวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวท่านเพื่อนของเรากิจกรรมประชาธิปไตยมีการพ่นสีตอนดึกยกเลิก112หลายสถานที่โผล่ในกรุงเทพมหานครข่าวสั้นและข่าวนานาสาระที่น่าสนใจรวมถึงข่าวต่างประเทศรัฐสภาตุรกีรับรองกรณีฟินแลนด์เป็นสมาชิกนาโต้ทำให้ทุกชาติสมาชิกนาโต้ให้การรับรองฟินแลนด์เรียบร้อยแล้วมีผลให้ฟินแลนด์มีสถานะเป็นหนึ่งในสมาชิกของนาโต้อย่างเป็นทางการข่าวสั้นคนการเมืองข่าวซุบซิบราชสำนักไทยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบให้ลูกสาวไปแจกใบจบให้นักเรียนโรงเรียนเก่าของเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีแสดงว่ายังมีเยื่อใหญ่ PM 2.5 สาหัสหนักมากขึ้นวันนี้ทั่วภาคเหนือครูวุฒิปริญญาตรีเงินเดือน 4,000 บาทยังมีการประกาศรับสมัครนะครับประเทศไทยความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลเสนอให้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสร้างสรรค์และเรียกร้องให้มีการอำนวยความสะดวกการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด่วนฟังเสียงนิวเจนกับพรรคก้าวไกลพนิดาสมุทรปราการเขต1เลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนประเทศกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพ่อมดดำสุชาติตันเจริญลั่นตอนทำหน้าที่ประธานเบื่อไอ้ตู่ชิปไม่อยู่มันหายไปไหนก็ไม่รู้เป็นนายกแต่ทำสภาร่มตลอดเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมเสียชีวิตที่บุรีรัมย์ด้วยอาการหัวใจวายจากฮีสโตรกย้อนรอยคดีโกงเลือกตั้งกลายเป็นตำนานโคตรเจ้าพ่อบัตรเขย่งโกงเลือกตั้งต่อหน้ากล้องทีวีต่อสู้กันยาวนานถึง16ปีจนต้องจำคุกเอชนสวัสดิ์ศาลปกครองกลางพิพากษากรมที่ดินละเลยการปฏิบัติหน้าที่กรณีที่ดินเขากระโดงบุรีรัมย์และสุดท้ายปู่แอดขอบ่นตำนานโกงเลือกตั้งของบ้านใหญ่กรณีสมุทรปราการคือหนึ่งในตัวอย่างการเมืองแบบเก่าทำให้เห็นว่านี่คือความจำเป็นที่ต้องลงคะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศในครั้งนี้เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTubeกดขอบคุณกดแต้งเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่านักศึกษาปริญญาโทในกรุงเทพถูกฟ้อง112ที่ศาลพิษณุโลกจากการโพสต์ถึงการยิงแก๊สน้ำตาฉีดน้ำสลายการชุมนุมปี63ก่อนหน้านี้ถูกเรียกไปสอบไม่มีหมายไม่มีทนายความไม่มีการแจ้งสิทธิเพิ่งรู้ว่าเป็นการสอบพยานศาลให้ประกันตัวต่อสู้คดีด้วยวงเงิน150,000 บาท
และที่ศาลอาญาธนบุรีนัดสืบพยานมาตรา112ของตี้วรรณรีและจัสตินชูเกียรติกรณีปราศัยในม็อบ6ธันวา63ที่วงเวียนใหญ่เป็นการสืบพยานจำเลยนัดสุดท้ายหลังสืบเสร็จสิ้นศาลนัดฟังคำพิพากษาวันที่27มิถุนาเวลา9โมงเช้าและกรณีของแหวนพยาบาลอาสาที่ถูกจำคุก3ปี6เดือนและต่อมาศาลยกฟ้องได้บุกไปที่กระทรวงยุติธรรมไปติดตามเรื่องของเงินเยียวยาที่เธอติดคุกฟรีๆ3ปี6เดือนโดยคณะกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือตีตกคำร้องของเธอแต่รองอธิบดียืนยันว่าจะดำเนินการอุทธรณ์ถึงศาลให้ไม่รู้ว่าสุดท้ายผลจะเป็นอย่างไรหรือว่าต้องติดคุกฟรีเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของหยกหญิงเด็กหญิงอายุ14ปีวงเล็บเพิ่งจะ14ย่าง15ที่ถูกดำเนินคดี112เป็นเด็กหญิงที่อายุน้อยที่สุดเธอตระหนักรู้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเหมือนนิทานที่ถูกเล่าให้ฟังเธออายุ14ปีเรียนอยู่ชั้นม.ต้นโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพกำลังเตรียมตัวทางเรียนต่อในชั้นม.ปลายเธอถูกหมายเรียกคดี112ที่อายุน้อยที่สุดโดยเธอตกผลึกว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่ผู้ใหญ่กล่าวอ้างหยกเริ่มศึกษาข้อมูลต่างๆจนกระทั่งตกผลึกว่าการปกครองของไทยไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยและยังมีปัญหาที่ควรแก้ไขอีกมากเช่นการปิดปากประชาชนด้วยกฎหมายการบังคับสูญหายผู้เห็นต่างทางการเมืองและแล้วก็ออกมาทำกิจกรรมและเคลื่อนไหวทางการเมืองในงานล้ำลึกถึงวัดวัลยางกูลเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้หยกหันมาสนใจที่จะออกมาเป็นผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองเองนอกจากเป็นเพียงมวลชนผู้เข้าร่วมหยกกล่าวว่าเธออยากให้คนที่เอาแต่คิดว่าเด็กหรือคนรุ่นใหม่สนใจการเมืองหรือออกมาทำกิจกรรมเพราะถูกชักจูงได้รับรู้จริงๆว่ามันเป็นเรื่องยากที่คนรุ่นใหม่จะปล่อยให้คนอื่นมีอิทธิพลเหนือความคิดหรือมาควบคุมได้การที่พวกเขาออกมาเคลื่อนไหววงเล็บพวกเราเพราะจิตสำนึกของเราเองแต่ในขณะที่บรรดาสปปสมากกว่า20คนร่วมกันเฝ้ากำแพงวังวงเล็บกำแพงที่เคยเป็นที่ฉี่ของกรรมกรลากรถในปี2494วันเกิดเหตุคนพ่นสีไม่เอา112ซ้ำอีกครั้งบนกำแพงในขณะที่มีการนัดรวมตัวกันให้มาพร้อมสีสเปรย์คนละหนึ่งกระป๋องรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อเดินทางไปสามพานไปกำแพงสถานพินิจบ้านปราณีที่สามพานคาราวานเด็กมือบอลพ่นสีกำแพงสถานพินิจแต่ปรากฏว่าที่นอกเหนือคำคาดหมายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเอาผ้ามาจากไข่แมวชีสมีใครมือบอลไปเที่ยวฉีดพ่นคำว่าไม่เอา112และสัญลักษณ์อนาคริสต์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและบริเวณเสาชิงช้าโดยเขียนข้อความว่าหยกโดน112ตรงนี้แบบนี้เรียกว่าจะเป็นแมวไล่จับหนูหรือเปล่ามาที่1ก็ไปอีกที่1แบบนี้ลำบากพนักงานเทศกิจต้องมาเช็ดมาล้างกันค่ำค่ำคืนคืนเพื่อไม่งั้นจะโดนเจ้านายตำหนิติเตียนว่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคำว่า112มันแสลงใจใครบางคนนะเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกตั้งข้อหาคดีอาญาในการจ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่เป็นอดีตผู้นำสหรัฐคนแรกที่ถูกดำเนินคดีรัฐสภาตุรกีมีมติลงคะแนนเสียงรับรองการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์อย่างเป็นทางการแล้วโดยมีมติโหวตเรื่องนี้เป็นเอกฉันท์276เสียงไม่มีการต่อต้านและสมาชิกของนาโต้30ชาติได้เห็นชอบอนุมัติ
กันครบเรียบร้อยแล้วทำให้ฟินแลนด์มีสถานะเป็นสมาชิกใหม่ของ NATO และเลขาธิการเจเซนสโตเจนเบิร์กได้แสดงความยินดีที่ขณะนี้ฟินแลนด์ถือว่าเป็นสมาชิกของ NATO อย่างเป็นทางการทำให้สมาชิกของ NATO ที่มีฟินแลนด์เพิ่มขึ้นมีความแข็งแกร่งและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโซเดนเบิร์กหวังว่าในไม่ช้าสวีเดนจะเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชาติอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้รัฐบาลลาวสั่งด่วนแก้ไขมลพิษ PM 2.5 ย้ำเป็นมลพิษทางอากาศที่รุนแรงและอันตรายขณะนี้มีกระแสหรือเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐโทรศัพท์มือถือแบบเก่าที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่โทรเข้าออกได้อย่างเดียวมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจในปีที่ผ่านมาหลังพบว่าวัยรุ่นสามชั้นเริ่มหันกลับมาใช้ฟีเจอร์โฟนกันมากขึ้นเพราะต้องการลดเวลาในการใช้หน้าจอมือถือลงเรื่องนี้ก็เป็นข่าวในสื่อหลายสำนักทีเดียวเพราะว่าเจน Z กำลังนิยมที่จะไม่ใช้เวลากับหน้าจอโทรศัพท์โรงงานซูมิโตโมรับเบอร์ของประเทศไทยที่จังหวัดระยองประกาศติดโซลาร์เซลล์ใหญ่ที่สุดในโลกบนหลังคาขนาด 100,000 ตารางเมตรเท่ากับ18สนามฟุตบอลเพื่อลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บุกจับเมฆรามาสามีของหยาดทิพย์ยึดทรัพย์พันกว่าล้านเจอข้อหาฟอกเงินจัดพนันออนไลน์ศาลไม่ให้ประกันตัวคุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นคนการเมืองพักเส้นได้เผยคนกรุงเทพจับคิวตอนตีสี่ได้ตรวจตอนบ่ายนี่เป็นชีวิตความจริงที่ต้องเจอเวลาไปโรงพยาบาลรังสิมันโรมโฆษกพักก้าวไกลกระทุ้งปปงอย่างเงียบหลังสว.ทรงเอถูกแจ้งข้อหาสมคบกันฟอกเงินชี้ถ้ายังนิ่งเฉยจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินปปงต้องรับผิดชอบประยุทธ์อุบพิกัดหาเสียงวงเล็บปิดห่วงความปลอดภัยส่วนตัวย้ำว่าเป็นนักการเมืองแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องที่ศักดิ์สยามแปลงบเอื้อบริษัทของตนเองชักเริ่มมีกลิ่นไม่ดีแล้วหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยประกาศจับมือกับพรรคพลังประชารัฐของประวิตรวงสุวรรณซึ่งอดีตหน้าห้องของประวิตรวงสุวรรณก็เป็นประธานปปช.ทำท่าว่าแปลกๆแล้วนะครับกลิ่นเริ่มไม่ดีอ้าวแสดงว่าเยื่อใยยังอยู่ยังไม่ไปไหนเมื่อช้างตัวใหญ่ในกำแพงผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบให้ลูกสาวเป็นตัวแทนมอบประกาศนียบัตรป.6ให้กับโรงเรียนเก่าของก้อยปรากฏว่าข่าวแทบไม่อ่านอะไรบอกแต่ว่านักเรียนที่จบจากโรงเรียนในอุปถัมภ์ไม่แน่ใจว่ามีกี่โรงเรียนสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามละออนหลังข่าวหลังจากผมออกข่าวแฟนคลับของราชินีนุ้ยก็ออกมาตบตีกับแฟนคลับของก้อยเป็นการใหญ่อ้าวแบบนี้ก็มีด้วยนะแฟนคลับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกมาประลองวิทยายุทธกับแฟนคลับของจอมยุทธจากแดนใต้เจ้าของเพลงยุทธยื่นตีนให้กับสถานแผ่นดินสำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่31มีนาคมนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกวันเชียงใหม่ประเทศไทยยังเป็นเมืองที่มีอันดับมลพิษสูงที่สุดในโลกในขณะที่เมื่อเทียบกับพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยแล้วปรากฏว่ามีหลายอำเภอหลายจังหวัดที่มีค่า PM สูงกว่าอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เรียกว่าเทียบกันไม่ได้เลยปายแม่ฮ่องสอนสูงกว่าเกือบ2เท่าที่511อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน475อันดับ2
อันดับ3อำเภอพานจังหวัดเชียงราย478อันดับ4อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่417อันดับ5อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย379อันดับ6อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่347อันดับ7อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย346อันดับ8อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย333อันดับ9อำเภอท่าช้างจังหวัดน่าน328และอันดับ10อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่314ทั้งหมดนี้อันตรายมากจริงๆสำหรับค่า PM ที่สูงขนาดนี้เรียกว่าเมื่อเทียบกับเมืองต่างๆในโลกนี้10อันดับของประเทศไทยสูงกว่าอันดับที่2ซึ่งได้แก่เมืองอินชอนที่เกาหลีใต้อันดับ2ของโลกยังต่ำกว่า10อันดับในประเทศไทยด้วยซ้ำไปอันตรายจริงๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้ยังมีการรับสมัครครูอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีเงินเดือนเพียง 4,000 บาทล่าสุดโรงเรียนบ้านกงกระยางตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์สรยุทธ์สุทัศนจินดาถึงกับบอกจริงหรือเปล่าเนี่ยโรงเรียนบ้านกงกระยางรับสมัครครูอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีเงินเดือน 4,000 บาทโรงเรียนบ้านกงกระยางตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1มีความประสงค์รับบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน1อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 4,000 บาทในเรื่องนี้หลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมีคนให้คำตอบว่าเป็นค่าแรงหรือส่วนบุญจากเงินทอดพระป่าครับสงสารครูมีเกียรติแต่ไม่มีเงินค่าแรงทั้งเดือนสูงกว่าพิตตี้เด็กเอ็นต่อวันอีกอย่างน้อยคุณต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำกรรมกรไม่ว่าถูกขนาดไหนเชื่อไหมในยุคนี้ก็มีคนสมัครผมเศร้านะครับนี่เป็นปัญหาที่แม้แต่ปี2023แล้วยังแก้ไม่ได้อาชีพที่สมควรได้รับค่าแทนตอบแทนตอบแบบสมน้ำสมเนื้อแต่มันไม่ใช่เลยอันนี้หลายคนไม่ทราบยังมีอีกหลายโรงเรียนที่มีปัญหาแบบนี้การจัดสรรอัตรากำลังมีปัญหามาตลอดเงินเดือนจ้างหลายโครงการออกไม่ตรงเวลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่มันเป็นอนาคตของประเทศเป็นแม่พิมพ์ของประเทศในราคา 4,000 บาทต่อเดือนนะครับเราจะอยู่กันแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนมีความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลที่น่าสนใจอยู่2เรื่องราวเรื่องแรกมีนโยบายเปลี่ยนชื่อกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสร้างสรรค์เรียกว่าเป็นการอัปเกรดกระทรวงนี้ขึ้นมาทันทีแค่เปลี่ยนชื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีและอีกหนึ่งเรื่องเรียกร้องให้มีการแก้ไขด่วนสำหรับกกต.ในการเลือกตั้งในต่างแดนต้องอำนวยความสะดวกประสานกระทรวงต่างประเทศใช้การเลือกตั้งทางไปรษณีย์อย่าหาทำจัดเลือกตั้งวันทำงานเพราะทำท่าว่ามีพิรุธคนไทยในต่างประเทศจะใช้สิทธิการเลือกตั้งครั้งนี้มีถึง1ล้านคนและเป็นคะแนนเสียงสำคัญมีผลได้ผลเสียต่อการเลือกตั้งแต่นี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องเจอหลายประเทศไม่มีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ต้องไปใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองที่สถานทูตหรือหน่วยเลือกตั้งเช่นเนเธอร์แลนด์ฟิลิปปินส์สิงคโปร์อียิปต์จอร์แดนมาเลเซียลักเซมเบิร์กหลายประเทศกำหนดวันหย่อนบัตรเลือกตั้งเป็นวันทำงานเช่นเบลเยียมมาเลเซียลักเซมเบิร์กบางประเทศต่อให้มีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์แต่กำหนดวันส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปที่สถานทูตเร็วแบบไม่สมเหตุสมผลญี่ปุ่นนอร์เวย์กำหนดส่งบัตรเลือกตั้งกลับถึงสถานทูตวันที่28เมษายนซึ่งเป็นเวลาเหลือมากเกินความจำเป็นในการส่งบัตรกลับประเทศไทยที่จะต้องส่งถึงเขตเลือกตั้งก่อน17นาฬิกาวันที่14พฤษภาคมเป็น2ความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลนะครับในรายการก
วังเสียงนิวเจนคนรุ่นใหม่มติชนเลือกตั้ง66นำเสนอเราไปฟังเสียงพึ่งพันนิดาสมุทรปราการเขต1พูดถึงพรรคก้าวไกลในรายละเอียดกันครับ2นาทีกับเรื่องแรกคุณพันนิดามงคลสวัสดิ์หรือว่าคุณพึ่งนะครับผู้สมัครสสจังหวัดสมุทรปราการเขต1พรรคก้าวไกลนะครับเรียนเชิญด้านหน้าตรงกลางเวทีได้เลยนะครับและเดี๋ยวผมใช้สัญญาณกันนะฮะเราเริ่มต้นเวทีกันแล้วในช่วงแรกกับการปล่อยของ2นาทีถ้าหากว่าพร้อมแล้วคุณพึ่งครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะพึ่งนะคะพนิดามงคลสวัสดิ์ว่าที่ผู้สมัครสสพรรคก้าวไกลสมุทรปราการเขต1ปากน้ำค่ะพรรคก้าวไกลเรามี300นโยบายที่จะออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนทุกคนนะคะในคอนเซปต์ของการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตการเมืองคือพื้นฐานของทุกอย่างค่ะหากการเมืองไม่นิ่งเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้าอยู่ได้แน่นอนพรรคก้าวไกลเราเสนอให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหากก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลนะคะ100วันแรกเราจะจัดทำประชามติเพื่อสอบถามพี่น้องประชาชนทุกคนว่าเราต้องการประชาธิปไตยอันใหม่ไหมหากใช่เราจะทำให้เสร็จภายใน4ปีและโอเคค่ะสิ่งหนึ่งที่เพิ่งอยากจะขอโทษทุกคนมากๆที่เราก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลก็คือเพิ่งเชื่อว่าหลายคนในคืนนี้จะนอนไม่หลับเพราะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่จับใบดำใบแดงเราไม่รู้เลยว่าหลังจากพรุ่งนี้ไปอีก2ปีข้างหน้าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรและจะเป็นอย่างไรพรรคก้าวไกลเรานำเสนอให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารค่ะเพื่อคืนเวลาและเสรีภาพในการประกอบอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ทุกคนและมั่นใจได้เลยว่าหากก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลนะคะเราปีหน้า2567จะไม่มีการจับใบดำใบแดงอีกต่อไปแล้วเพิ่งขอรับแรงสนับสนุนจากทุกท่านที่เชื่อมั่นในการทำงานของเราเพื่อให้ปากท้องดีการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนะคะการก้าวไกลทั้ง2ใบให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมค่ะนั่นคือปล่อยของ2นาทีในช่วงแรกกับพึ่งพันนิดาพรรคก้าวไกลสมุทรปราการเขต1ไปฟังรอบสุดท้ายแนวทางแก้ไขปัญหา112ซึ่งเป็นคำถามจากผู้ชมกันครับไปฟังกันครับประมาณ2นาทีครึ่งเชิญครับเราใช้มันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าความตั้งใจของพรรคก้าวไกลคือทำให้เรื่องนี้ถูกพูดได้อย่างเป็นปกติธรรมดารูปธรรมของการแก้ไขม.112เนี่ยคือการบังคับใช้ตัวบทกฎหมายและผู้มีอำนาจฟ้องขออนุญาตให้รายละเอียดตรงที่ตัวบทกฎหมายเนี่ยมันมีโทษที่หนักเกินไปหนักกว่าหลายๆประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วการพิจารณาคดีนี้ค่ะมันเขียนไว้อย่างคลุมเครือไม่ได้เขียนเฉพาะเจาะจงไปอย่างชัดเจนว่าแบบไหนที่เรียกว่าหมิ่นประมาทแบบไหนที่ให้การคุ้มครองการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตอีกอันนึงในตัวที่ชัดเจนมากๆเนี่ยคือเนื่องจากกฎหมายข้อนี้มันอยู่ในหมวดของความมั่นคงมันเลยทำให้ไม่ว่าใครก็ร้องทุกข์กล่าวโทษได้เราเลยนำเสนอวิธีการที่ง่ายกว่านั้นคือการให้สำนักพระราชวังเป็นตัวแทนในการสั่งฟ้องเพื่อไม่ให้กรณีม.112เนี่ยถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือโจมตีคนที่มีความเชื่อความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับตนเองนะคะแล้วก็มั่นใจว่าเมื่อก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะได้พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างตรงไปตรงมาในสภาแน่นอนแล้วก็จะผลักดันร่างยกแก้ไข112ให้ได้นะคะนอกเหนือจากม.112ก็ยังมีกฎหมายอื่นๆที่อยากจะให้รายละเอียดมากกว่านี้ที่เพิ่งบอกไว้ว่าพรรคก้าวไกลเราจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยคุณสมบัติหลักๆ3ข้อของการมีรัฐธรรมนูญใหม่ของเราเนี่ยคือ1ปิดช่องรัฐประหาร2ปกป้องเสียงของพี่น้องประชาชนด้วยการรื้อถอนกลไกการสืบทอดอำนาจทั้งหมดของคสช.ปิดสวิตช์3ป.ให้สำเร็จให้ได้ท้ายข้อ3คือการปลดล็อกท้องถิ่นเพื่อคืนอำนาจในการกำหนดอนาคตชีวิตของเราทุกคนให้กลับไปถึงมือของทุกคนนะคะและปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอด90กว่าปีที่ผ่านมาอำนาจนำอำนาจหนึ่งที่แทรกแซงการเมืองไทยมาโดยตลอดและบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยก็คือทหารและกองทัพเราเลยเสนอว่าขอปฏิรูปกองทัพยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารเอาทหารออกจากการเมืองและเปลี่ยนโครงสร้างเชิงอำนาจให้ทหารอยู่ใต้พลเรือนอย่างแท้จริงทุกท่านคะผู้มีอำนาจเนี่ยบอกกับเราตลอดว่าสิ่งที่พวกเราฝันมันฝันเลื่อนลอยมันทำไม่ได้จริงมันทำไมไม่กินข้าวทีละคำล่ะแต่สิ่งที่เพิ่งอยากจะบอกคือสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่แช่แข็งประเทศไทยมาตลอดมาเราไม่เคยเดินไปข้างหน้าเลยเพราะการที่พยายามจะกินข้าวทีละคำเนี่ยค่ะพรรคก้าวไกลเราขอเสนอทางที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทุกคนเท่าเทียมให้คุณค่าของคนเท่าเทียมผ่านกลไกรัฐสภาทุกท่านเห็นมาแล้วก้าวไกลนำเสนอสุราก้าวหน้าขาดเพียงอีก2มือมันจะผ่านแล้วมันจะสำเร็จถ้ารอบนี้เรามีส.ส.มากขึ้นเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันได้แน่นอนค่ะขอโอกาสให้พรรคก้าวไกลทั้ง2ใบนะคะขอโอกาสให้ก้าวไกลทั้ง2ใบเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ไม่เหมือนเดิมเสียงจากพันนิดา
สมุทรปราการเขต1พึ่งพรรณิดานั่นก็เป็นเรื่องของนิวเจนซาวฟังเสียงคนรุ่นใหม่หลังจากดูว่าที่ผู้สมัครของพรรคก้าวไกลแล้วลองไปฟังหัวหน้าพรรคพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าการเลือกตั้งต้องตอบสนองความหวังไม่ใช่ความกลัวมันต้องถูกตัดสินใจบนความหวังที่จะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเพราะการอยู่ในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวคงไม่ใช่สังคมที่น่าปรารถนานักการเมืองไม่ใช่เรื่องของคณิตศาสตร์แต่เป็นเรื่องของหัวใจหัวใจที่รับรู้ถึงความเจ็บปวดและทุกข์ยากของประชาชนเพราะชีวิตของมนุษย์มีศักดิ์ศรีมากเกินกว่าจะลดทอนเป็นเพียงตัวเลขได้หากท่านเชื่อในการเมืองที่มีอุดมการณ์เชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของความหวังและความเป็นไปได้การเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้กาก้าวไกลทั้ง2ใบให้ส.ส.ก้าวไกลยืนหลังตรงวงเล็บมีกระดูกสันหลังต่ออำนาจยุติธรรมเต็มสภาให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีไปฟังครับจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประมาณเกือบๆ3นาทีบางพรรคบอกว่าคำถามในช่วงนี้คือทำยังไงถึงจะเปลี่ยนตัวนายกได้ใช่ของผมเนี่ยคำถามคือทำยังไงให้เปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้การเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับพรรคก้าวไกลคือการรื้อโครงสร้างใหม่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวนายกการเข้าสู่อำนาจรัฐมันก็มีด้วยหลายเหตุผลนะครับบางทีคุณแค่อาจจะรวมตัวส.ส.ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อที่จะไปเอาทุนออกมาถอนทุนแล้วก็ให้ชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปแค่นั้นแต่ของผมเนี่ยผมยืนยันหลายครั้งนะครับว่าการที่พวกเรามาตั้งพรรคการเมืองเนี่ยต้องการที่จะเข้าสู่อำนาจรัฐเพื่อที่จะให้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆที่พรรคก้าวไกลพยายามทำอยู่เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่วงจรที่นักการเมืองเก่าๆในอดีตไม่ได้ทำไม่ได้หรือไม่กล้าที่จะทำลองคิดดูดีๆว่าไอ้สิ่งที่ผมกำลังนำเสนอมันต่างจากสากลโลกตรงไหนประเทศเป็นประเทศรอบๆที่เขาพัฒนาแล้วตรงไหนและเมื่อเปรียบเทียบภายในตัวเองกับสิ่งที่เป็นอยู่คุณกำลังเอาวิธีการบริหารจัดการ130ปีที่แล้วมาใช้กับโลกปัจจุบันได้จริงหรือเราต้องการที่จะทำให้ประเทศไทยกลับมาสู่ปกติอย่างที่มันควรจะเป็นให้เต็มตามศักยภาพบนประเทศไทยจากการแช่แข็งในอดีตที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปร่วมกับคนที่เขาแช่แข็งประเทศไทยเนี่ยคุณจะตอบตัวเองยังไงผมต้องการที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งอุดมการณ์และมีทั้งการประสิทธิภาพผมไม่ชอบเรียนทางลัดทางการเมืองที่ยอมละทิ้งอุดมการณ์เพื่อที่จะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดคุณคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องตัวเลขตลอดเวลาอย่างนี้คุณเลือกด้วยสมองมากกว่าคุณเลือกด้วยใจตลอดมาคุณเลือกด้วยความกลัวมากกว่าคุณเลือกความหวังคนนี้เขาเรียกคณิตศาสตร์การเมืองไงก็ใช่อย่างเป็นตัวเลขอย่างเดียวแต่คราวนี้มันอยู่ที่การตั้งคำถามว่าการเมืองคือเรื่องของหัวใจหรือการเมืองคือเรื่องของคณิตศาสตร์คุณต้องคิดคุณลองคิดดูว่าไอ้ที่มัน at stake ด้วยชีวิตของคนที่มัน at stake ในแต่ละเรื่องที่มีสิ่งที่ทำให้คุณนอนไม่หลับของแต่ละประชาชนแต่ละอายุแต่ละอาชีพแต่ละความคิดทางการเมืองเนี่ยมันแตกต่างกันคราวนี้คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องแค่ตัวเลขหรือว่ามันเป็นเรื่องของอุดมการณ์หรือมันเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ถ้าเกิดคุณชอบแบบนี้แล้วก็บอกว่าให้การเมืองมันเป็นเรื่องเป็นไปได้มันยังเป็นไปได้อยู่ที่จะทำให้ประเทศไทยดีกว่านี้ได้มันเป็นไปได้อยู่ที่จะทำให้ประเทศไทยเสมอภาคกว่านี้ได้มันเป็นไปได้อยู่ที่จะทำให้ประเทศไทยยังกลับมามีเวทีมีที่ยืนในอาเซียนจากสิ่งที่มันเป็นจุดแข็งของเราอะไรที่มันเป็นจุดแข็งของเราก็ทำให้เป็นโอกาสได้อะไรที่เป็นจุดอ่อนของเราก็ทำให้เป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันถ้าคิดอย่างนี้ก็คงจะลงคะแนนอีกแบบผมอยากให้ประชาชนอยากให้ผมเป็นเพราะผมเชื่อว่าผมมีคำตอบกับความท้าทายที่เขาเจออยู่ถ้าเกิดเขาเชื่อแล้วเขาเห็นด้วยแล้วเขาอยากจะส่งเสริมผมให้ผมเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรไปเป็นนายกรัฐมนตรีในการบริหารก็ต้องให้น้ำหนักการเมืองมาจากทางเขาหลังจากที่เข้าพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการสุชาติตันเจริญพ่อมดดำหลังจากที่ถูกมดดำบังคับให้มาสมัครเข้าพักเพื่อไทยก็ขึ้นปราศัยอย่างเป็นทางการแล้วเรียกว่าดุเดือดทันทีเมื่อปราศัยเรียกสรรพนามของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาว่าไอ้ตู่เอาไปฟังกันเองก็แล้วกันว่าพูดยังไงถึงไอ้ตู่โอ้สมัยผมเป็นประธานไอ้ตู่เป็นนายกแต่ไม่ดูแลองค์ประชุมปล่อยให้ล่มอยู่เรื่อยเบื่อจริงๆเบื่อไอ้ตู่ไปฟังกันครับ
พอเจอคราวที่แล้วพอทำหน้าที่ประธานก็เบื่อไอ้กูชิบหายเลยสภาล่มตลอดการรับผิดชอบไม่ดีเลยพอเจอคราวที่แล้วพอทำหน้าที่ประธานก็เบื่อไอ้กูชิบหายเลยพอเจอคราวที่แล้วพอทำหน้าที่ประธานก็เบื่อไอ้กูชิบหายเลยภาษาอะไรรัฐบาลภาษาอะไรปล่อยสภาล่มตลอดการรับผิดชอบไม่ดีเลยข่าวด่วนเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวะเหมเจ้าพ่อสมุทรปราการเจ้าพ่อปากน้ำคนดังตำนานแห่งการโกงเลือกตั้งที่ยาวนานถึง16ปีสำหรับการดำเนินคดีได้เสียชีวิตลงแล้วเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวะเหมเสียชีวิตแล้วหลังจากเข้าโรงพยาบาลด้วยภาวะฮีสโตรกนักการเมืองนักแข่งรถเจ้าพ่อสมุทรปราการเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการฮีสโตรกผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นายชนสวัสดิ์อัศวะเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนักธุรกิจนักแข่งรถชื่อดังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้วันที่30มีนาคมด้วยภาวะฮีสโตรกขณะซ้อมแข่งรถสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นายชนสวัสดิ์ได้รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อาคารเฉลิมพระเกียรติจากนั้นมีนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสาธารณสุขบินด่วนมาจากกรุงเทพเดินทางเข้าเยี่ยมก่อนเดินทางกลับล่าสุดมีรายงานข่าวว่าเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวะเหมเสียชีวิตที่แล้วที่โรงพยาบาลโดยจะมีการเคลื่อนร่างจากบุรีรัมย์มาประกอบพิธีศาสนาที่บ้านขาวริมน้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการความคืบหน้าจะรายงานต่อไปนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรสมาชิกกลุ่มปากน้ำก้าวหน้าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนณบ้านขาวริมน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการว่าขณะนี้ครอบครัวและคนใกล้ชิดได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนานายชนสวัสดิ์อัศวะเหมเป็นการภายในของครอบครัวโดยคาดว่าร่างของนายชนสวัสดิ์จะเคลื่อนมาถึงบ้านขาวเวลา 15:00 น.วันพรุ่งนี้1เมษายนเวลา 16:00 น.จะมีพิธีรดน้ำศพและมีพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา 19:00 น.เป็นคืนแรกที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมไว้อาลัยโดยมีพิธีสวดอภิธรรม7คืนยกเว้นวันอาทิตย์ที่2เมษายนจากนั้นจะเก็บร่างของนายชนสวัสดิ์เอาไว้ก่อนรอเลิกสะดวกอีกครั้งจะมีพิธีชาปนกิจในวันใดระหว่างนี้อยู่ระหว่างขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายสุนทรเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่มีการประสานว่าจะมาร่วมงานพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังไม่เดินทางมาในวันนี้อยู่ระหว่างการประสานว่าจะมาในวันใดพลเอกประวิตรขอให้ทุกคนมีความตั้งใจสมัครสมานสามัคคีที่จะดำเนินการต่อไปนายสุนทรขอให้เลิกพูดถึงการเลือกตั้งได้แล้วเนื่องจากจะมีการรับสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรวันที่3เมษายนคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าเหมือนเรือที่อยู่ในลำน้ำรอยอยู่ไม่มีคนคัดท้ายแล้วกล่าวว่าจะไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือน้ำตาคอทีมงานทุกคนเข้าใจว่านายชนสวัสดิ์ต้องการอะไรจะดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ผ่านมานายทีมชนสวัสดิ์ขอให้ทุกคนทำงานเต็มความสามารถเป็นเรื่องปกติที่ทีมงานทุกคนเสียขวัญกำลังใจแต่ยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อถามว่านายชนสวัสดิ์เสียชีวิตเสมือนคนคัดท้ายเรือไม่อยู่กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าจะเต็มที่เหมือนเดิมหรือไม่นายสุนทรยืนยันว่าจะดำเนินการเหมือนเดิมเมื่อคืนนี้นายวัฒนาอัศวะเหมบิดาของนายชนสวัสดิ์วงเล็บหนีคดีอยู่ที่กัมพูชาได้โทรศัพท์ติดต่อมาพูดคุยตลอดท่านก็เป็นห่วงและเสียใจเพราะเป็นการสูญเสียลูกชายทั้งคนถือเป็นเรื่องปกติแต่ในเรื่องจิตใจนั้น
นายวัฒนามีจิตใจเป็นผู้ใหญ่เข้มแข็งให้กำลังใจที่จะร่วมมือการทำงานพวกเราพร้อมย้ำว่าหากพูดกันตรงๆเรายังทำงานเหมือนเดิมส่วนการจัดงานนายวัฒนาไม่ได้ย้ำอะไรเป็นพิเศษแต่กำชับว่าให้ดำเนินการให้ดีที่สุดเพราะนายชนสวัสดิ์เป็นที่รักของประชาชนเมื่อถามว่าใครจะมาสานงานต่อทางการเมืองนายสุนทรตอบว่าทีมงานสมุทรปราการก้าวหน้าเคยสัญญากันไว้ว่าเราจะทำงานเป็นทีมไม่มีใครแตกแถวไปไหนไปด้วยกันทำอะไรเหมือนกันหมดยังจะสามัคคีกันเหมือนเดิมส่วนนางนันทิดาแก้วบัวสายอดีตภรรยาของนายชนสวัสดิ์นายสุนทรเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยกันทั้งคืนนายสุนทรระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์บอกว่าคาดว่าเกี่ยวกับหัวใจล้มเหลวเส้นเลือดในหัวใจอุดตันไม่แน่ใจว่ามีโรคประจำตัวซึ่งเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหรือไม่ที่ผ่านมานายชนสวัสดิ์เป็นนักกีฬาตรวจสุขภาพบ่อยจึงไม่ทราบว่าปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตคืออะไรเมื่อถามว่าญาติจะประสานงานเพื่อแถลงข่าวเปิดใจหรือไม่กล่าวว่าขณะนี้ไม่มีตอนนี้ทุกคนอยู่กันอย่างครอบครัวถือเป็นการปิดตำนานของเอชนสวัสดิ์อัศวเหมสำหรับประวัติของเอชนสวัสดิ์อัศวเหมเป็นบุตรของวัฒนาอัศวเหมเจ้าพ่อผู้โด่งดังวันนี้หนีภัยคดีทุจริตคลองด่านทำให้วันนี้ยังคงหนีภัยอยู่ในต่างแดนสำหรับชนสวัสดิ์นั้นเคยมีคดีอุดหนุนเงินวัด338ล้านแล้วยังมีคดีทุจริตโกงการเลือกตั้งครั้งมโหฬารซึ่งเราจะไปย้อนรอยคดีนี้ทำให้ชนสวัสดิ์ต้องเข้าเรือนจำเพราะศาลฎีกาตัดสินว่ามีความผิดเป็นอภิมหาโกงโคตรบัตรขย่งตำนานแห่งบัตรขย่งของประเทศไทยแม้นัทึกอธิกิจเพิ่งจะเขียนวันก่อนแมปๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นในการหาเสียงครั้งนี้มีกฎเหล็กในแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมสมองสี่เหลี่ยมที่ชวนขำกิ้งเช่นพ่อแม่หรือโคตรักของผู้สมัครหาเสียงห้ามตายช่วงหาเสียงก็ไม่ได้บอกว่าห้ามตายแต่ให้จัดพิธีเท่าที่จำเป็นงานศพงานบวชงานแต่งหลีกเลี่ยงงานขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากหลงจู้พ่อผู้สมัครบังเอิญสโตกชักแงกงานศพคนมาทั้งจังหวัดลูกชายโดนใบแดงนะครับผู้สมัครไปงานศพได้แต่ให้ส่งหลีดเฉพาะดอกไม้สดหลีดพัดลมผ้าห่มเป็นทรัพย์สินทำราวกับเจ้าภาพอยากได้จนตัวตัดเขาจะเลือกไม่เลือกมันไม่ขึ้นกับหลีดพวงเดียวหรอกนักศึกษาธุรกิจบอกว่าเพิ่งเขียนไปหลัดๆกดหัวสี่เหลี่ยมกกต.งานศพงานบวชงานแต่งให้จัดได้เท่าที่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงงานที่มีขนาดใหญ่ที่คนร่วมจำนวนมากงานชนสวัสดิ์พ่อน้องเพลงนี่คนมาจะ5จังหวัดน่าจะได้ประวิตรอนุทินศักดิ์สยามผู้สมัครส.ส.ทั้งหมดห้ามใส่ซองส่งได้แค่หลีดดอกไม้สดใครเผลอส่งหลีดผ้าห่มพัดลมกกต.งี่เง่าแจกใบแดงนะมึงงานนี้ที่แน่ๆปรากฏว่าคนสมุทรปราการชัยโยโห่ร้องราวกับฟ้าถล่มดินทลายดีใจอะไรกันปานนั้นเรื่องจริงจากใจคนปากน้ำจริงหรือหาธรรมแถวเชียงใหม่บ้านผมมีหมอกเกตจุมวดีเต็มท้องถนนเมื่อเช้าผู้มีบุญญาธิการกลับสู่สวรรค์นะครับตอนที่ระเบิดไฟไหม้ที่สมุทรปราการคนเดือดร้อนกันเยอะแต่ตอนนี้คงดีใจกันมากเอาจริงๆไม่ดราม่าก็นะเคยเห็นภรรยาลูกสาวไปอเมริกาใช้เงินมีความสุขมากๆยังแบ่งปันให้คนอื่นรู้ด้วยว่าพวกเขานั้นมีความสุขแบบล้นเหลือนี่แหละครับกฎแห่งกรรมมันมาเร็วในยุคดิจิตอลแบบนี้ตอนนี้ก็โดนขุดประวัติเรื่องของคดีโคตรโกงการเลือกตั้งที่ต้องติดคุกไปเรื่องนี้ปู่แอจนตอพูดไว้ในคลิปที่แล้วแต่มาสรุปให้ฟังในคลิปนี้ก็แล้วกันเพราะธนาพลอิ๋วสกุลเอามาพูดถึงว่าการที่คนสมุทรปราการชัยโยโห่ร้องกันตั้งแต่เช้ามันอะไรกันนักกันหนาเมื่อ
เอ๋ชนสวัสดิ์อัศวะเหมเสียชีวิตเรื่องนี้ธนาพลอิ๋วสกุลเขียนว่าตำแหน่งอยู่กับเราไม่นานตำนานอยู่กับเราตลอดไปล้ำลึกการตีพิมพ์เมื่อปี2558ในไทยรัฐอาทิตย์อัสดงที่ปากน้ำย้อนรอย16ปีปิดฉากคดีโคตรโกงการเลือกตั้งนี่แหละโคตรขย่งตัวจริงใครจะไปรู้ว่าบัตรขย่งมันเริ่มตรงนี้วินาทีนั้นวินาทีที่ว่านั่นก็คือจู่ๆมีชาย2คนสวมหมวกกันน็อกวิ่งปรีเข้าไปในคูหาเลือกตั้งที่7หน้าพิพิธภัณฑ์ทหารเรือจังหวัดสมุทรปราการวันที่2พฤษภาคม2542จากนั้นกระทำการอันที่สุดจะอุกอาจเกินกว่าจะมีใครคาดหมายชายคนแรกตรงไปใช้กุญแจที่พกติดตัวเปิดหีบบัตรเลือกตั้งอย่างง่ายดายคนที่สองนำถุงกระดาษที่เตรียมมาบรรจุบัตรเลือกตั้งที่มีกาเบอร์ไว้แล้วรวมร้อยกว่าใบเทลงไปในหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ประจำคูหารวมถึงประชาชนส่วนหนึ่งที่มารอใช้ติดทุกคนเห็นการกระทำทั้งหมดส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและต้องเป็นผู้อำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับการเลือกตั้งทำได้แต่เพียงอ้าปากค้างหยุดนิ่งราวกับไม่หายใจปล่อยให้ชายคนดังกล่าวกระทำการอหังกาท้าทายกระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ตามอำเภอใจช่วงวินาทีประวัติศาสตร์รอยด่างดำของประเทศนี้ใช้เวลาไม่กี่วินาทีแต่หลังจากที่สถานีโทรทัศน์ไอทีวีเผยแพร่สู่สายตาประชาชนแทบทุกคนในชาติเวลานั้นต่างตกตะลึงพรึงเพริดนึกไม่ถึงนึกไม่ฝันว่าประเทศของเราจะมีคนที่อาจกล้าหาญกระทำอุกอาจทำความเลวร้ายได้มากขนาดนี้วงเล็บนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าโคตรโกงเลือกตั้งตีพิมพ์ในไทยรัฐอัสดงปี2558ย้อนรอย16ปีปิดฉากคดีโกงเลือกตั้งใครอยากรู้เรื่องราวรายละเอียดเรื่องนี้ปู่แอดนำเสนอเป็นคลิปพิเศษไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเชิญไปรับชมรับฟังกันที่แน่ๆนั่นแหละต้นกำเนิดบัตรโคตรขย่งในหีบเลือกตั้งมาตั้งแต่นั้นต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการที่ชัยโยโหร้องกันในวันนี้แต่แน่นอนขอแสดงความเสียใจกับตระกูลอัศวะเหมนะครับที่คนในครอบครัวได้จากไปก่อนเวลาอันควรสำหรับผลกระทบที่จะมีต่อการเลือกตั้งเมื่อเรือขาดคนคัดท้ายแน่นอนว่าเรือลำนี้จะลอยไปทางไหนลอยไปอย่างไรเห็นท่าว่าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นต้นสังกัดของตระกูลอัศวะเหมโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคอย่างลุงป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณที่เคยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวะเหมทำท่าว่าลุงป้อมคงจะเครียดไม่น้อยงานนี้ทำยังไงดีคะแนนของกูจะได้มาจากไหนงานนี้แล้วใครจะทำให้ใครจะเป็นคนไปขย่งในหีบเลือกตั้งเหมือนที่เคยขย่งฝีมือยอดฝีมือซึ่งไร้เทียมทานของตระกูลอัศวะเหมใครจะทำให้งานนี้ลุงป้อมมีข่าวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบุรีรัมย์โมเดลเมื่อศาลปกครองพิพากษาว่ากรมที่ดินละเลยการปฏิบัติหน้าที่กรณีปมที่ดินเขากระโดงซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนกับที่ดินของการรถไฟบริเวณแยกเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องนี้ถ้าจะวุ่นวายแล้วเรื่องนี้ต้องมีคนผิดและต้องเอาผิดมีคนลุกที่การรถไฟศาลพิพากษาถึงที่สุดกรมที่ดินละเลยไม่เพิกถอนกรรมสิทธิ์คนที่ลุกที่ดินการรถไฟต้องเอาข้าราชการกรมที่ดินที่รับผิดชอบมาลงโทษการรถไฟทำไมไม่กระบวนการบังคับเอาที่ดินคืนจากคนที่บุกรุกแต่ไปฟ้องศาลปกครองทำไมจะช่วยเหลือยื้อเวลาหรืออย่างไรที่ดินเขากระโดงเมื่อปี2552
การรถไฟได้ส่งเรื่องไปยังกรมที่ดินเพื่อขอให้เพิกถอนที่ดินของผู้บุกรุกที่มีการออกโฉนดโดยมิชอบโดยเฉพาะ2แปลงของนักการเมืองตระกูลหนึ่งวงเล็บชิดชอบแต่กรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นแย้งกับความเห็นของกรรมการกฤษฎีกาไม่ดำเนินการเพิกถอนโฉนดดังกล่าวเมื่อปี2560ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินและนสส.ของผู้ถูกฟ้อง35รายเนื่องจากที่ดินบริเวณเขากระโดงเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์เปิดโปงที่ดิน 5,083 ไร่เป็นของหลวงแต่ปัจจุบันเป็นบ้านพักของตระกูลคนดังและยังมีการสร้างสนามฟุตบอลสนามแข่งรถรวมถึงบริษัทแล้วเรื่องก็ถูกดองทั้งที่มีหลักฐานครบถ้วนแถมมีการไล่ชาวบ้าน35คนออกจากพื้นที่หลังแพ้คดีการรถไฟขอให้จริงเถอะและแบ่งให้คนจนในบุรีรัมย์ยังจะดีเสียกว่ากลายเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะครับในวันนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอัศวะเหมที่เอ๋ชนสวัสดิ์อัศวะเหมจากไปก่อนวัยอันสมควรด้วยวัยเพียง55ปีแต่ก็ต้องแสดงความยินดีที่ชาวสมุทรปราการชัยโยโห่ร้องเรื่องนี้อยากจะรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นต้องไปถามคนสมุทรปราการตำนานโคตรบัตรขย่งโกงเลือกตั้งครั้งมโหฬารที่จับได้ไล่ทันเพราะบังเอิญทีวีถ่ายทอดอยู่ขณะนั้นถึงแม้ไม่กี่วินาทีที่ชายสองคนสวมหมวกกันน็อกแล้วเดินลงไปไขกุญแจบัตรหีบเลือกตั้งแล้วก็เทบัตรที่กาเอาไว้อย่างหน้าตาเฉยต่อเจ้าหน้าที่ทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเจ้าหน้าที่ราชการที่ทำหน้าที่กรรมการเลือกตั้งอยู่ในคูหาท่ามกลางสายตาประชาชนที่มารอลงคะแนนเสียงแบบไม่ยี่ระเรียกว่าโกงกันยกหน่วยตำรวจยืนอ้าปากค้างขณะที่ประชาชนไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าไม่มีทีวีถ่ายทอดวันนั้นเรื่องนี้ก็คงไม่มีใครเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงนี่แหละตำนานบ้านใหญ่แต่ต้องบอกจริงๆว่ามันไม่ใช่เฉพาะที่สมุทรปราการบรรดาตระกูลบ้านใหญ่ทั้งหลายทำกันแบบนี้มานมนานกาเลปู่แอดจนอตอเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่บังเอิญนั่งรถไปกับเพื่อนที่มีที่ดินอยู่ในพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเพื่อนในวันนั้นจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในห้วงเวลาที่รัฐบาลเพิ่งจะเป็นรัฐบาลมาจากรัฐธรรมนูญ2540ไม่กี่ครั้งระหว่างขับรถเข้าไปในเขตพื้นที่เพื่อจะไปลงคะแนนเสียงสวนกับกำนันในพื้นที่ซึ่งเป็นคนหาซื้อที่ดินให้เพื่อนของปู่แอดกำนันถามว่าจะไปไหนเพื่อนของปู่แอดบอกว่าจะไปลงคะแนนเสียงกำนันบอกว่าไม่ต้องไปกูลงให้มึงแล้วฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วตอนเย็นมานั่งกินข้าวกับบรรดาเพื่อนฝูงบ่นว่าโอ้โหเมื่อยมือแทบตายนั่งกาให้ทั้งคืนเมื่อคืนนี้กาบัตรเลือกตั้งหมายความว่ายังไงกาให้ทั้งคืนกาจนเมื่อยไม้เมื่อยมือกันไปหมดนี่แหละครับจังหวัดสระแก้วบ้านใหญ่ก็คือเทียนทองแล้วทุกจังหวัดที่เป็นบ้านใหญ่ก็มีลักษณะแบบนี้นี่คือการเมืองตุ้มเจ้าพ่อตุ้มเจ้าแม่การเมืองบ้านใหญ่ที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วก็มีพรรคการเมืองต่างๆแย่งตัวบ้านใหญ่เพราะบ้านใหญ่เหล่านี้เรียกว่ามีบารมี
ถ่ายทอดกันจากรุ่นปู่ย่าตายายถึงรุ่นพ่อรุ่นลูกชนสวัสดิ์อัศวเหมก็ได้รับการถ่ายทอดวิทยายุทธมาจากวัฒนาอัศวเหมโกงคลองด่านจนต้องหนีคดีไปอยู่ในกัมพูชาแต่ละคนลองกลับไปดูคดีฟาร์มพ่วงยาวเป็นหางว่าวกันทั้งนั้นแต่ก็บอกอยู่เรียกว่าถ้าไม่มีหลักฐานมัดกันจริงๆจังๆแล้วก็ไม่มีทางที่จะโดนลงโทษเรียกว่าหลุดกันเกือบทุกคดีการเมืองไทยถึงเป็นแบบนี้แล้วในอดีตก็เป็นเงื่อนไขที่บอกว่านักการเมืองโกงกินนักการเมืองโกงการเลือกตั้งนักการเมืองซื้อเสียงจนหลายครั้งเป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุแห่งการที่ทหารออกมาแอนแอนรัฐประหารพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่คือการเมืองเก่าการเมืองผ่านระบบหัวคะแนนการเมืองที่ประชาชนอยู่นอกสมการเพราะเขารู้ว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งแต่ละท้องที่คะแนนเสียงแพ้ชนะกันประมาณเท่าไหร่วิธีการก็ทำไพ่ไฟก็คือการกาบัตรไว้ล่วงหน้าในปริมาณที่น่าจะชนะได้แล้วก็ดึงบัตรเลือกตั้งในปริมาณใกล้เคียงกันออกแต่หากทำไม่ถูกต้องทำเรียกว่าไม่เนียนแล้วบัตรเลือกตั้งก็จะขย่งเหมือนกรณีของสภาเทศบาลสมุทรปราการที่มีบัตรขย่งกันอยู่ตั้งพันกว่าใบแบบนี้ล่าสุดเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วบัตรขย่งในเขตของศิระเจนจาคะที่บัตรออกลูกออกหลานแต่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันชัดเจนว่าไม่มีหลักฐานปรากฏชัดๆว่าใครเอาบัตรไปใส่ในกล่องในหีบบัตรนี่เป็นการเมืองแบบเก่าที่สั่งสมกันมาเรียกว่ายาวนานเหลือเกินหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วที่ปรากฏชื่นของพรรคอนาคตใหม่ที่ไม่ใช้ระบบหัวคะแนนไม่ใช้บ้านใหญ่นักการเมืองไม่มีอดีตส.ส.แม้แต่คนเดียววันนี้หากดูบรรดารูปภาพของผู้สมัครหลายพักหาคนที่เรียกว่าอายุต่ำกว่า50ยากขณะเดียวกันพักก้าวไกลหาคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปยากมากเช่นเดียวกันก็เป็นพักของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้หากยังต้องการการเมืองบ้านใหญ่ต้องการการเมืองที่เป็นตุ้มเจ้าพ่อตุ้มเจ้าแม่เจ้าของธุรกิจผิดกฎหมายเจ้าของบ่อนการพนันเจ้าของสัมปทานผูกขาดการที่ทำธุรกิจรับเหมาในพื้นที่ก็เลือกพักการเมืองที่ไปฝาดบ้านใหญ่ทั้งหลายมาอยู่ในสังกัดซึ่งมีหลายพักด้วยกันแต่หากต้องการการเมืองแบบใหม่ที่เป็นความหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้ก็มีหลายพักแต่ที่ชัดเจนก็คือพักก้าวไกลที่สืบทอดต่อเนื่องมาจากพักอนาคตใหม่หลายคนบอกว่าอย่ามาเรียกว่าพรรคประชาธิปไตยหรือพรรคสืบทอดอำนาจเผด็จการเพราะทุกคนล้วนลงจากการเลือกตั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายมีประชาชนกี่คนที่ไม่รู้ว่าพรรคการเมืองไหนสนับสนุนกลุ่มสืบทอดอำนาจพรรคการเมืองไหนฝาดตัวส.ส.ดูดส.ส.ใช้กล้วยล่อซื้อพรรคการเมืองไหนฝาดต้อนซุ้มบ้านใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่เข้ามาอยู่ในพรรคตัวเองประชาชนรู้เรื่องราวเหล่านี้ดีคำถามคือต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้หรือไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศนี้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือไม่หากต้องการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเลือกไม่เหมือนเดิมหากเราเลือกเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนชื่อพรรคแต่ส.ส.หรือแม้กระทั่งรัฐมนตรียังเป็นคนหน้าเก่าเมื่อสมัยที่จับมือกันจูบปากกันเป็นลำหน้าที่เป็นประธานสภาวงเล็บรองประธานทำหน้าที่ประธานก็เคารพท่านนายกทุกคำแต่วันนี้พอมายืนฝั่งตรงข้ามก็เรียกว่าเบื่อไอ้ตู่ชิปจุดๆตอนทำหน้าที่เป็นนายกปล่อยสภาล่มครั้งแล้วครั้งเล่าเบื่อชิปจุดๆชิปไม่อยู่แบบนี้
มันเป็นการเมืองน้ำเน่าปล่อยให้สภาอยู่มาครบเทอมแล้วมาบอกเบื่อไอ้ตู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนักการเมืองเหล่านี้ดูถูกประชาชนวันนี้ประชาชนจะต้องให้บทเรียนกับนักการเมืองเหล่านี้ว่าประเทศนี้ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงอย่างถึงรากถึงโคนแล้วการเมืองสวามิภักดิ์การเมืองที่หมอบกราบการเมืองที่ไปดึงดูดลิงเอามาแจกกล้วยการเมืองที่ไปปาดเอาเจ้าพ่อเจ้าแม่ซุ้มบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านน้อยเข้ามาอยู่ประชาชนต้องให้บทเรียนประชาธิปไตยเป็นการสร้างหมุดหมายหลักการที่ถูกต้องในการบริหารบ้านเมืองพรรคการเมืองที่จะปักหลักเป็นพรรคการเมืองของประชาชนเป็นสถาบันของประชาชนนั้นจะต้องเดินทางไกลจะต้องมองการไกลมีผู้คนที่คิดเหมือนกันมาร่วมกันเสียสละสร้างสรรค์พรรคการเมืองอย่างพรรคอนาคตใหม่ที่ต้องขอเงินจากประชาชนเพราะพรรคนี้เป็นพรรคของประชาชนไม่ได้ของนายทุนไม่ได้ของขุนตึกเพราะหากเป็นพรรคของนายทุนผูกขาดเขาก็ต้องการสิ่งตอบแทนนายทุนโรงไฟฟ้าก็ต้องการขึ้นค่าไฟฟ้านายกลุ่มธุรกิจผูกขาดก็ต้องการกฎหมายผูกขาดไม่ให้คนอื่นเข้ามาแข่งขันแล้วก็สูบเลือดสูบเนื้อจากภาษีประชาชนเอาไปใส่กระเป๋านายทุนในขณะที่8ปีธุรกิจย่ำแย่แต่นายทุนผูกขาดพวกนี้ร่ำรวยขึ้นแบบมหาศาลส่วนคนไทยประเทศไทยก็เป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวมากขึ้นเรื่อยๆหากไม่เปลี่ยนแปลงประเทศอย่างแท้จริงอย่าหวังว่าจะโงหัวเงยหน้าอ้าปากได้ประเทศนี้ก็ยังต้องจมปักอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นถามใจตัวเราเองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องการเปลี่ยนประเทศให้เข้าสู่ล่องรอยสากลของประชาธิปไตยลู่ทางที่ประเทศต่างๆใช้กันอย่างถูกต้องหรือต้องการเพียงแต่เปลี่ยนตัวนายกจากประยุทธ์เป็นคนอื่นซึ่งถึงที่สุดก็จะต้องพากันไปหมอบกราบให้กับช้างตัวใหญ่มือที่มองไม่เห็นสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนต่อไปหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศโปรดร่วมกันเลือกการเมืองแบบใหม่ซึ่งวันนี้พรรคก้าวไกลเสนอตัวชัดเจนแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายจงใช้คูหาเลือกตั้งเป็นการตัดสินเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้สำหรับคนที่บอกว่าต้องการเปลี่ยนระบอบและการเมืองรัฐสภาไม่สามารถตอบคำโจทย์นี้ได้ปู่แอ๊ดจนตอไม่ปฏิเสธแต่ตามหลักการซึ่งอันโตนิโอกรัมชีได้พูดไว้ตลอดเวลาว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่การเปลี่ยนแปลงประเทศโดยพรรคการเมืองยังไม่เข้มแข็งเพียงพอไม่มีกำลังกองทัพสนับสนุนไม่มีอาวุธสนับสนุนหนทางรัฐสภาเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทำให้พรรคการเมืองของประชาชนที่ก่อตัวขึ้นในระบบรัฐสภาเข้มแข็งมากที่สุดซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอนาคตอย่างน้อยเวทีรัฐสภาสามารถเปลี่ยนแปลงค่านิยมในสังคมเปลี่ยนแปลงความเชื่อยกตัวอย่างง่ายๆว่าพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลที่ปักธงเรื่องของรัฐสวัสดิการการเพิ่มเบี้ยคนชรายกเลิกการเกณฑ์ทหารให้ทหารกลับเข้ากรมกองให้มีสุราก้าวหน้าโดยกฎหมายให้มีพรบ.สมรสเท่าเทียมทั้งหมดที่พูดมาวันนี้กลายเป็นฉันทามติร่วมกันพรรคการเมืองต่างๆต่างก็หยิบเรื่องราวเหล่านี้ไปไว้ในนโยบายจะเห็นว่าการเป็นฝ่ายค้านก็ทำให้สังคมเคลื่อนไปข้างหน้าได้ซ้ำถ้าเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งก็ทำให้ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเผด็จการฝ่ายอำนาจผูกขาดไม่สามารถโกงกินบ้านเมืองได้อย่างสะดวกใจกรณีของศักดิ์สยามที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่และมีการยื่นปปช.
ก็เป็นผลงานที่ชัดเจนของพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของฝ่ายค้านในสภามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าฝ่ายรัฐบาลรอให้ประชาชนทั้งประเทศตาสว่างมากขึ้นมองให้ชัดเจนขึ้นว่านี่คือทางออกของประเทศเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่พรรคการเมืองที่ยืนหยัดเคียงข้างกับประชาชนไม่หมอบไม่กราบยืนด้วยตัวตรงมีกระดูกสันหลังและต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างแท้จริงได้รับเสียงข้างมากประเทศนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแท้จริงและไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกสิ่งที่พูดวันนี้คงจะทำให้หลายคนเห็นภาพว่าทำไมเราต้องการให้พรรคการเมืองของประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ตามแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันและคลิปนี้คงต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นไปได้ไหมเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา
นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ